ไม่ถามก่อนตอนแรกคิดอะไรถึงศัลยกรรมทำหน้าใหม่ตอนอายุอุ้ยไม่พูดอายุดีกว่าพูดได้60เหรอพูดได้ดูติงกาตัวเองอุ้ยแรงมากวันนี้เจอแม่สิตังนะคะต้องสัมภาษณ์หน่อยแล้วล่ะชีวิตเปลี่ยนไหมคะแม่อุ้ยเปลี่ยนมากเลยคุณมีคนบอกว่าฟ้านปิงปิงเมืองไทยเลยเหรอก็ทำกัมพูชาก็ไปทำข่าวไม่ถามก่อนตอนแรกคิดอะไรถึงศัลยกรรมทำหน้าใหม่ตอนอายุอุ้ยไม่พูดอายุดีกว่าพูดได้60เหรอพูดได้ดูติงกาตัวเองอุ้ยแรงมากเหลือแต่ติงกูนี่วันนี้ได้มาเจอหน้าแม่จริงแม่สวยจริงนะใช่ไหมชีวิตเปลี่ยนไหมถามก่อนเปลี่ยนสิยังไงอ่ะก็แม่เดี๋ยวแป๊บนึงขอปิดเสียงหน่อยนะยังไงแม่ตั้งแต่ทำศัลยกรรมมาเนี่ยก็ตกลงแบบขอบคุณพวกผู้ใหญ่ก็ได้ง่ายขึ้นคือ4ล้านคือเสริมโงเห้งใหม่อะไรหมดเลยก็เดี๋ยวรอเก็บดูด้วยนี่ยังไม่เสร็จทีเหรอเนี่ยยังไม่เสร็จแม่คือตอนนี้แม่หน้าตึงแล้วนะแม่ไม่มีที่คนเสร็จช้าหรอว้ายเสร็จพร้อมกันแล้วกันแม่ทำอะไรบ้างดีกว่าถามหน่อยก็ทำตา2ชั้นใช่ไหมตัดโหนกตัดกรามทำวีไลน์มาเสียบนี่เออผ่าแรกค่ะแล้วก็โครงสร้างจมูกพังหมดผ่าตัดจมูกโอ้ใช่จมูกแม่แบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะจากจมูกเก่าที่ไม่มีเลยใช่ไหมก็ไม่ตอนนั้นเคยทำตอนนั้นเคยทำแล้วใช่ไหมเคยทำหลายครั้งแล้วทะลุล่างบนแล้วก็แก้แล้วก็โครงสร้างภายในมันหลงหมดมันไม่มีอะไรทั้งเลย5ชั่วโมงกว่าจมูกโอเพ่นสวยมากไม่ใช้ซิลิโคนเลยนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมขาแล้วดึงหน้าซ่อนแผลไปเลยนี่ไงแผลใช่ไหมแล้วก็ใส่หน้าผากที่หล่อสุดทำเพจเขาเรียกเพจใช่ไหมแม่เป็นร้อยเลยแกะออกนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวเรารักษาดูทั้งหมดตอนนี้ยังไม่หยุดนะคะยังทำอยู่มันยังหยุดไม่เสร็จยังทำได้อีกเพราะว่ามันไม่ถึง20วันเลยแม่ตอนนี้แม่คือแบบเป็นสาวหมู่ไหมก็เดี๋ยวจะหมวยวันนี้แม่รับงานพิตตี้ได้เลยนะพิตตี้มอเตอร์โชว์อันนั้นรับอยู่แล้วค่ะอะไรนะงานเอ็นเรารับตั้งนานแล้วจะอยู่โลกไหนมันเหรอที่จะดังต่างประเทศแบบงานเอ็นทั้งนั้นเออเลิศจากเอ็นเออได้นี่ไงก็ฉันไม่ใช่คนดีเพราะสีตามแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ดวงนี้สีทองอันนี้เข้าหนังตัวเองแล้วใช่ไหมโกลเด้นซูนนะคะโกลเด้นมูน3ภาษาแม่จำหนูไปเล่นมั้ยก็กระเทยที่เจอกันต้องไปเล่นหมดเพราะมันมีพาร์ทชีวิตเออแม่ต้องเอาหนูเข้าสักฉากนะใช่เคยแบบเป็นเด็กติดยาแต่ไม่ได้ขายตัวนะแม่ในฉากหนูไปแบบฉากเล่นหลักเล่นยาได้ไหมเคยตอนติดยาแล้วใจแตกช่วงนั้นออไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นกะหรี่หมดนั่นแหละพวกหล่อนต้องเล่นด้วย นี่ไงฝากติดตามจริงๆ Golden Moon ของแม่เนี่ยได้พ่วงกับอย่างพี่โอเนาะโอปรินา2ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นค่ายค่ะคือเราต้องออกค่ายเลยเพราะค่ะชีวิตมันเปลี่ยนแล้วต้องใช้คนเขียนบท4คนโอ้โหทุกคนต้องมานอนรวมกัน1สัปดาห์แต่คือตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแม่โกลเด้นมูนของแม่เนี่ยก็ในทุนแจ้งแล้วดาราตัวนำก็แล้วใครจะมาเล่นเป็นแม่สิตางก็นี่ไงหายอยู่ก็เลยต้องลงทุนทำหน้าเองเพราะเราแคสเยอะมากค่ะตรงนู้นไม่ได้ตรงนี้นิดนึงตรงนั้นนิดคือจริงๆเงาเสียงเนี่ยไม่ได้ซีเรียสแต่ซีเรียสว่าต้องเป็นบุคลิกเหมือนแม่ใช่ไหมเราเนื้อตัวต้องแบบฉันจักรแล้เนียนแล้วมีขนอ๋อต้องมีจักรแล้เนียนเนียนแล้วมีขนแล้วไหล่กว้างกว้างแล้วตาหวานหวานนี่คือบทที่จะมาเล่นเป็นสิตางตอนเด็กถูกไหมเดี๋ยวเรายังไม่สรุปเพราะเรายังแค่4พาร์ทอยู่ต้องมีคน4คนที่เป็นสิตาง4พาร์ทใช่แล้วมี2พาร์ทที่เจอพระเอกดัง2คนแม่แอบบอกได้แม่ว่าแม่จะได้ใครมาเป็นพระเอกก็ตัวท็อปของช่องอุ้ยอุ้ยเพราะเรา60แล้วเรามาเหมือนเด็กผู้หญิงอายุ25 26ตอนอายุ60เราโดนทำลายมาตลอดถามจริงๆถามจริงๆหลายคนเนี่ยเขาชื่นชอบสตอรี่ของแม่ตั้งแต่แรกจนกลายมาเป็นโกลเด้นซองถูกไหมโกลเด้นซองได้ถ่ายทอดเรื่องราวของเราทั้งหมดเป็นรู้สึกไงบ้างแม่ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะรอที่แม่ก้าวผ่านเรื่องบ้าๆบอๆเรื่องอะไรพวกเนี้ยเพราะกำลังใจมาจากทุกๆคนเราผู้หญิงคนนี้ยังสู้อยู่
เราจะมาถ่ายทอดชีวิตในบางส่วนนะคะพอเรื่องจริงมันยิ่งกว่าเอาถามก่อนในเรื่องมีอะไรบ้างที่แม่ไม่เคยเล่าแล้วไปอยู่ในเรื่องนี้มีไหมก็ตอนติดยาเยอะๆติดยาธรรมดาไหมแม่ติดยาเยอะมากปกติไหมเฮโรอีนเออชีวิตเปลี่ยนตอนนั้นเขาจะมาเล่าผ่านผู้กำกับคุณโอที่แม่ยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังคุณเคยเอาใจช่วยบรรทุสอนในล่าอาจารย์ดวงนี้เออมากกว่านานนี่ที่ทำศิลปกรรมเพราะทักเพราะเตรียมทำซีรีส์ตัวเองเลยเหรอบอกว่าเผื่อว่าแคสไม่ผ่านเล่นเองเล่นเองทุกพาร์ทเลยอ๋อเพราะหน้าตึงไม่มีรูเราสามารถแต่งหน้าให้แก่อะไรก็ได้เราทำหน้าเดิมถ้าไปเหมือนฟ้านต้องสืบสายเลือดกันแล้วแหละเพราะอากงเรามาจากปักกิ่งเพราะฉันไม่ได้เอาเราต้องพูดภาษาจีนไปแม่เราจะไม่มีภาษาจีนในนี้ค่ะเพราะว่าโกลเด้นมูนจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วเพราะแฟนคลับเราอยู่อเมริกาใต้ก็รอหนังเรื่องนี้แปลว่าฟิลิปปินส์นี่เตรียมส่งออกเลยถ้าได้ทำฟิลิปปินส์ต้องส่งเป็นอันนี้คือทำ 100% ใช่ไหมก็ไม่รู้สิถามผู้กำกับเราเองมาดามฟันนี่นะคะเดี๋ยวต้องโทรหามาดามฟันนี่จริงมีแอบคุยกับมาดามฟันนี่อยู่เขาก็ยังตื่นเต้นเลยเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตแม่อ่ะแค่ฟังสตอรี่โครงเรื่องอันนี้เวลาที่เราคนเขียนบท3คนค่ะอย่างร้องไห้แล้วหัวเราะร้องไห้แล้วหัวเราะร้องไห้แล้วหัวเราะคือถ้าพร้อมที่จะเป็นบ้ากับชีวิตผู้หญิงคนนี้จบลงด้วยฉันชนะแม่ต้องทำหนังสือสักเล่มหนึ่งด้วยนะหนังสือนี่เตรียมไว้ตั้งนานแล้วค่ะก็คือเป็นบทจากพ็อกเก็ตบุ๊กจากเรื่องราวในภาพยนตร์ใช่ไหมแม่คือจากคงเรื่องของพ็อกเก็ตบุ๊กที่เราให้ข่าวตั้งแต่2017รายการคุยชาวโชว์ทีนี้คนที่เคยวัดไปแล้วแจ้งทางเอกแซกตั้งนานแล้วก็แต่เรายังไม่มีเวลานั่งเขียนนะคือแม่เป็นคนเขียนเรื่องขายแม่ก็เล่าก็ได้แล้วให้คนเขียนให้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดไว้อย่างนั้นแต่มันไม่ได้นะตอนแรกซื้อเป็นเครื่องบันทึกเสียงแล้วไม่ได้แม่จ้างหนูได้นะซื้อไปพิมพ์ให้เขียนด้วยแม่พูดแล้วหนูจดนะอุ้ยแม่สวยนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแล้วตื่นเต้นนะเดี๋ยวมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณหมอบอกว่าอันนี้มันยังยุบไม่หมดเลยมันยังไม่จริงเหรอนี่ก็แต่งหน้าได้แล้วนะก็ยังไม่ค่อยได้แต่งหน้ามีกระแสต่อต้านแม่รู้สึกไงก็รู้สึกเชิดใสนะไม่เชิดนะเห็นหนอเห็นไหมเรารู้สึกว่าไม่ถามก่อนเห็นไหมเห็นหมดอ่านหมดเอาอ่านทำไมล่ะไม่ก็เราเห็นด้วยเออก็เห็นด้วยนะคะในคอมเมนต์ที่เข้ามาด่ากันขอโทษทีฉันรู้สึกเป็นบาปมากเลยแต่ฉันทำบุญบ่อยมากนะทำไมไม่ฟ้องเขาตังเหมือนคนอื่นบ้างอ่ะได้ไม่รู้คือคนที่มาแสดงพฤติกรรมต่ำๆแบบเนี้ยครอบครัวเขาคนลำบากชดนะแม่เนาะเราไม่เชิดนะเราแผ่เมตตาให้ทุกวันเลยเราขอให้มีแบบเป็นนานๆทุกมือนะคะอ่ะแล้วหนังพี่พศทำไงแม่แล้วหนังพี่พศทำไงเนี่ยหน้าเปลี่ยนเนี่ยหน้าไม่เปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเอาอะไรมาแต่งได้อ๋อทำก็คือถ่ายเหมือนเดิมมันลดลงเนี่ยเราเปรียบเทียบได้เลยหรือว่ามีฉากแบบเอาสีตางตายแล้วอะไรในหนังพี่พศอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้แล้วแต่พี่พศเลยไม่พูดหรอเพราะแล้วแต่พี่พศเขาแก้ปัญหาเก่งจริงไรบัตรก็ดียังไงเขาไม่ให้ฉันหายไปจากหนังหรอกกลับมาแล้วแบบสวยบริ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่พี่พศเขาแก้ปัญหาเก่งแล้วรู้สึกเขาบอกคร่าวๆแล้วใช่ไหมไปดูในหนังแล้วค่ะด้วยนี่วันนี้มาเจอแม่นะคุณผู้ชมนะมาดูความเปลี่ยนแปลงแม่วันนี้เรามาเจอแม่ที่คลินิกแล้วเนี่ยแอบมาคลินิกเหรอช่วงนี้ก็ยังพันธมิตรเรื่องความงามค่ะเราแท็กทีมคือทำทั้งตัวเลยเอาง่ายดีกว่าคือเรายอมที่แม่เนี่ยแม่ยอมสละแบบความเสี่ยงมาพาดพาดเนี่ย เพื่อผู้หญิงไม่สวยทั่วประเทศวันนี้มาอาเซียนพัทคลินิกผู้หญิงไม่สวยทำอะไรก็ผิด ฉันยอมผีร่างกายให้เป็นเคสตัวอย่างวันนี้มาอาเซียนคลินิกแม่มาเป็นแม่เป็นหนูทดลองเหรอวันนี้ เดี๋ยวไปถามหมอดีกว่าคลินิกความงามเดี๋ยวไปถามหมอว่าทำไมต้องเอาแม่มาเป็นหนูทดลองนะแล้วแม่สวยนะเนี่ยโอ้ยดูสิเห็นมั้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูดีกว่าแม่ทำอะไรวันนี้ก็ไม่รู้สิอีพวกหน้าเป๊ะๆดูผุ่งด้วยอุ๊ยแม่ต่อไปฉันจะบูลลี่พวกหล่อนแล้วแหละจริงๆอ่ะแม่ต้องพาหนูไปทำสวยบ้างนะหนูจะได้สวยเหมือนแม่นะอย่างเธอต้องพาเหรอเห็นทำหน้าเพื่อนดูกลางว้ายตัดกระเพาะของการไปด้วยกันนี่ไงเห็นมั้ยอ่ะวันนี้แม่อยู่อาเซียนคลินิกเนาะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าแม่มาทำอะไรอ่ะพี่หมอแม่มาทำอะไรวันนี้ว
อ่ะพี่หมอเนี่ยโปรเจกต์เลยนี่นี่โปรเจกต์นี่ไงยังดูแลเรื่องความงามตัวแม่อยู่ใช่ไหมนี่ไงหมอกระติบนะคะสวัสดีค่ะหมอกระติบนะคะก็เป็นคนที่ดูแลแม่เกี่ยวกับเรื่องทางแอนตี้เอจจิ้งค่ะก็คือเวชศาสตร์ชะลอวัยเกี่ยวกับผิวผมเล็บต่างๆเป็นเซลล์ทุกอย่างทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการแอนตี้เอจจิ้งแล้วก็มีการตรวจวัดวิตามินและธาตุโลหะซึ่งวันนี้เราจะมาเออเห็นไหมโอ้ยอิจฉาสีตางบัวทองเนี่ยคือคุณยายก็ไม่ต้องไปนั่งตำหมากแล้วนะหน้าสวยแล้วตัวต้องเหี่ยวด้วยฉันหกสิบแล้วเออผิวต้องหลานด้วยพวกหลานที่เริ่มโตเนี่ยมันจะต้องเรียกย่าหรือยายแล้วเออเออแต่เราบอกว่าพี่สาวเหรอไม่เรียกว่าป้าตามพวกพ่อแม่มึงนะมึงจะไม่ได้ตังค์คือพ่อมันก็เรียกป้าเออลูกมันก็เรียกป้าค่ะเออนี่ไงเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูแม่สิตังค่ะได้ได้สิคะ60แล้วนะคะฉันรอเกษียณอยู่ก็มาเกษียณกันเลยสิคุณนี่ไงอ่ะไปดูดีกว่าไป